วัสดีครับได้เวลาของรายการ Have a News Day เวลาเพื่อนข่าวแล้วนะครับอยู่กับผมจันโรจน์ธนภัทรนะครับมาติดตามข่าวสารเรื่องราวน่ารู้ไปพร้อมๆกันทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกครับข่าวแรกในวันนี้นะครับจะพาไปดูการนำลูกปัดโนราเนี่ยมาทำเป็นเครื่องประดับบนข้าวของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะฮะเพื่อเป็นการสร้างรายได้แล้วก็สืบสานภูมิปัญญาให้ลูกปัดโนราเนี่ยเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแล้วก็เป็นการเผยแพร่เรื่องราวของลูกปัดโนราเนี่ยให้เป็นที่จับต้องได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับจะสวยงามแค่ไหนตามไปดูกันได้เลยที่เมืองพัทลุงครับสีนำมาร้อยตกแต่งให้เกิดเป็นลวดลายต่างๆจนกลายเป็นอภรณ์หรือเครื่องแต่งกายของมโนราด้วยความประณีตเป็นผลงานของชาวตำบลท่ามิรำอำเภอเมืองพัทลุงที่ได้สานต่อมาจากบรรพบุรุษปัจจุบันได้ต่อยอดนำลูกปัดมโนรามาทำเป็นเครื่องประดับต่างๆเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าค่ะอยากมีรายได้เสริมและก็ต่อยอดรายได้กับครอบครัวและก็ส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากชุมชนด้วยค่ะซึ่งกระจูดที่เอามาตกแต่งกับลูกปัดอะค่ะมันเป็นกระจูดพื้นเมืองของคนพัทลุงด้วยอะค่ะซึ่งอยู่แหล่งกำเนิดก็อยู่ที่ทะเลน้อยอะค่ะดั้งเดิมบ้านโนราก็มีเชื้อสายมโนรามาตั้งแต่บรรพบุรุษมากกว่า100ปีอะค่ะดั้งเดิมก็มีการร้อยชุดมโนราซึ่งคุณแม่เนี่ยค่ะเริ่มต้นที่ว่าซื้อชุดมโนรา1ชุดแล้วก็เอามาแกะทีละชิ้นละชิ้นคือดูลักษณะการร้อยว่ามันเป็นยังไงอะค่ะก็ลงทุนซื้อชุดมโนรามาแม่ก็เป็นคนเริ่มต้นหนูก็สืบทอดมาจากแม่อีกทีนึงอะค่ะและก็ตอนนี้ก็ได้สร้างรายได้กับครอบครัวค่ะกระเป๋าหมวกตกแต่งด้วยลูกปัดมโนราและเครื่องประดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอตั้งหูปิ่นปักผมพวงกุญแจเป็นการนำภูมิปัญญาการร้อยเครื่องลูกปัดมโนรามาดัดแปลงสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามเป็นการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับชุมชนค่ะถ้ากระเป๋าสมมติว่ากระเป๋าตรงนี้ค่ะถ้าเราติดลูกปัดเยอะเกินไปมันก็ดูไม่สวยมันก็ดูไม่เด่นนะคะแล้วก็เนี่ยมันจะอยู่ลักษณะอย่างนี้ถ้ากระเป๋าตรงนี้แต่ว่าเราต้องดูด้วยว่าสีของกระเป๋านั้นสีของกระเป๋ามันเข้ากับลูกปัดสีไหนและลวดลายจะเป็นยังไงประมาณนี้ค่ะอุปกรณ์ในการทำประกอบด้วยลูกปัดขนาดเล็กคลาสสีเชือกขี้ผึ้งไม้กระดานและตะปูสิ่งสำคัญของการร้อยลูกปัดคือการเลือกสีของลูกปัดให้เข้ากับวัสดุที่จะนำไปตกแต่งรวมถึงการดึงเชือกให้แน่นจะทำให้ลูกปัดมีลายออกมาที่เด่นชัดค่ะสีหลักๆของลูกปัดมโนรามันก็มีสีคือต้นแม่สีค่ะสีน้ำเงินสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีส้มสีขาวสีดำค่ะถ้าเป็นสีพวกนี้มันจะไม่ลอกค่ะแต่ถ้าเป็นลูกปัดแก้วเช่นลูกปัดแก้วเนี่ยลูกปัดแก้วอันนี้มันจะออกมาทีหลังแล้วค่ะแต่ว่าดั้งเดิมมันก็สีหลักๆอย่างนี้แต่ลูกปัดแก้วนี้มันอยู่ที่เราใช้งานด้วยค่ะแต่ว่านานๆไปมันจะจืดมันจะจางไปค่ะปัจจุบันการร้อยลูกปัดมีลวดลายดั้งเดิมคือลายลูกแก้วผสมผสานกับลวดลายที่เรียนแบบจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นลายกีบบัวลายดอกไม้และใบไม้ซึ่งการร้อยจะต้องใช้ทักษะและสมาธิค่อนข้างสูงจึงจะได้ชิ้นงานออกมาที่มีความประณีตและมีสีสันที่สดใสค่ะถ้าเป็นลวดลายดั้งเดิมก็จะเป็นที่ว่าของชุดมโนราดั้งเดิมอะค่ะจะเป็นลายลูกแก้วจะเป็นลายโบราณนะคะเนี่ยจะประมาณนี้นะคะเขาเรียกว่าลายลูกแก้วไอ้ตรงนี้ค่ะค่ะจากลายลูกแก้วเราก็มาประดิษฐ์เป็นลวดลายต่างๆนะคะเช่นลายดอกไม้ก็ประมาณนี้ค่ะ
เพราะเดี๋ยวนี้มโนรามันก็เป็นมรดกโลกไปแล้วค่ะแล้วก็สร้อยมโนราเนี่ยเขาก็นิยมใช้กันนะคะการร้อยลูกปัดมโนราเป็นเครื่องประดับต่างๆที่นี่ทำในระบบครอบครัวแต่ละวันสามารถร้อยลูกปัดได้ไม่ต่ำกว่า 3-4 ชิ้นราคาขายมีตั้งแต่หลัก10ถึงหลักร้อยบาทและยังคงทำเครื่องแต่งกายของมโนราด้วยเนื่องจากในครอบครัวยังคงสานต่อการรำมโนราให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้สานต่อค่ะโอ้โหเห็นลูกปัดที่อยู่บนชุดของน้องแล้วเนี่ยบอกเลยว่าว้าวแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับผมขอนิยามการร้อยลูกปัดว่าเป็นงานคราฟเมืองพัทลุงเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่รักแล้วก็ชื่นชอบในงานคราฟเนี่ยห้ามพลาดเลยนะฮะไปหาสะสมอยู่ในคอลเลกชันไว้ได้เลยจะบอกว่างานฝีมือของคนไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติไม่น้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยอย่างเราๆครับก็ห้ามพลาดนะฮะช่วยสนับสนุนกันเยอะๆนะครับช่วงต่อไปนะครับมาเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษกับคุณครูเจน่ากันครับวันนี้คุณครูเจน่ามีคำศัพท์คำว่าสงสารมาฝากกันนะครับว่าแต่คำว่าสงสารเนี่ยภาษาอังกฤษจะใช้ศัพท์คำว่าอะไรไงได้บ้างไปติดตามพร้อมๆกันในช่วงนี้ Words Around Words Around by ALTV โอ้พิมพ์ผิดเลยเดี๋ยวแก้ก่อนน้องๆคะในการพิมพ์งานหรือพิมพ์เอกสารนะคะบางครั้งเนี่ยก็เป็นไปได้ค่ะที่เราจะพิมพ์ผิดนะคะเช่นเดียวกับคำสแลงวัยรุ่นที่ใช้ในปัจจุบันที่ทีเชอร์จะพูดถึงพอดีเลยค่ะนั่นก็คือคำว่าวงวานคำว่าวงวานนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือสงสารค่ะที่มาไม่ได้มีอะไรมากเลยนะคะเขาว่ากันว่าในการพิมพ์เนี่ยตัวสอเสือบนแป้นคีย์บอร์ดค่ะอยู่ใกล้ๆกับตัววาแหวนแล้วเกิดการพิมพ์หรือกดผิดพลาดขึ้นมาเลยสะกดเป็นวงวาน คำว่าวงวานหรือว่าสงสารในภาษาอังกฤษนะคะใช้ได้หลายคำเลยล่ะค่ะมาดูที่คำแรกกันเลยนะคะถ้าจะพูดว่าฉันรู้สึกสงสารคนคนหนึ่งนะคะก็สามารถพูดได้ว่า I feel sorry for แล้วก็ตามด้วยคนที่เรารู้สึกสงสารค่ะ I feel sorry for her because she failed the test ฉันรู้สึกสงสารหล่อนเพราะหล่อนสอบตกบางคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทีเชอร์คะคำว่า pity หรือออกเสียงแบบอเมริกันว่า pity ใช้ได้ไหมคำนี้ใช้ได้ค่ะแต่จะให้ความหมายในเชิงลบมากกว่าแปลว่าสงสารแบบสมเพชนะคะตัวอย่างเช่นถ้าเราพูดว่า I pity you แปลว่าฉันสมเพชคุณค่ะดังนั้นนะคะน้องๆใช้ประโยคนี้ดีกว่าค่ะ I feel pity for you หรือ I feel sorry for youวลีต่อมาก็คือ I feel bad for เช่น I feel bad for the lady who missed the flight ฉันรู้สึกสงสารผู้หญิงคนที่ตกเครื่องคำต่อมาให้ความหมายที่ว่าเรารู้สึกเห็นใจหรือรับรู้ถึงความรู้สึกของคนคนนั้นได้เราก็จะใช้คำกริยาคำนี้ค่ะคือคำว่า sympathize I sympathize with you ฉันรู้สึกเห็นใจคุณแถมอีกสักหนึ่งคำค่ะน้องๆคือคำว่า poor น้องๆทางบ้านคงจะร้องว่าอ้าวทีเชอร์คำว่า poor แปลว่ายากจนไม่ใช่หรอใช่แล้วล่ะค่ะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งความหมายนะคะนั่นก็คือน่าสงสารตัวอย่างเช่น poor you คุณน่าสงสารจังหรือว่า poor me ฉันน่าสงสารจังใช่แล้วล่ะค่ะน้องๆที่เชื่อน่าสงสารมากเลยนะคะดูสิยังเหลืองานที่ต้องพิมพ์อีกเยอะเลยค่ะใกล้จะต้องส่งแล้วยังไม่เสร็จเลยพบกับที่เชื่อเจนน่าได้ครั้งนะคะในช่วง Words Around See you next time บ๊ายบายโอ้โหสำนวนแล้วก็คำศัพท์เยอะขนาดนี้พัวมีจริงเลยนะครับสมองผมเนี่ยแทบจะรับไม่ทันน้องๆจำกันได้ไหมฮะถ้าเกิดจำไม่ทันนะครับไปชมรายการย้อนหลังกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะฝึกใช้กันบ่อยๆจะได้สปีกกันได้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับสถานการณ์นั่นเองนะครับและครับหมดเวลาของรายการ Have a News Day เวลาเพลินข่าวแล้วนะครับกลับมาติดตามได้ใหม่ทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกครับหรือว่าทาง www.ltv.tv ครับจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ที่ /ALTV4 ครับใครมีคำแนะนำติชมอะไรส่งมาบอกเราได้เลยที่อีเมลของเรา haveanewsday@ltv.tv หรือจะแอดมาเป็นเพื่อนกับเราก็ได้ครับที่ line@ALTV4 ครับสำหรับวันนี้ผมจะโรจน์ธนภัทรขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ